สวัสดีครับชมกาวในพระราชสำนักประจำวันพระหัส,สบดีที่29มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16 วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีส,เเทพพส,สม,ม,มสเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึง8เมษายน2561โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้แนวคิดอ่านอีกครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเลยเห็นถึงความสําคัญของการอ่านและส่งเสริมให้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องเรียนรู้และทําความเข้าใจเทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผลนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ไทยตื่นตัวปรับปรุงและพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพมีความหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยการอ่านจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้านและนำไปสู่การกระตุ้นการเรียนรู้ ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2561จำนวน105คนจากหนังสือ52เรื่องโดยในปีนี้มีหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น338เรื่องอาทิกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ6-11ปีรางวัลดีเด่นได้แก่พระพุทธเจ้าศาส,สดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเองกลุ่มหนังสือสารคดีรางวัลดีเด่นได้แก่นนทบุรีสีมหานคร กลุ่มหนังสือรวบรวมเรื่องสั้นทั่วไปรางวัลดีเด่นได้แก่ลืมตาอีกครั้งในเวลาอันสมควรภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพภารัตราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรัตนมณีสารเมื่อข้าพระเจ้าเขียนย่ำแดนมังกรไปอินนาหมู่บ้านลีรับลีริมฝั่งแม่น้ำนิทรรศการหนังสือดีเด่น2561นินิทรรศการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และเทศกาลร C.C.C. Creative c o m i c c u r a t i o n เปิดประสบการณ์การ์ตูน A.R. โดยสมาคมผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์แห่งไทยเปยและกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันนอกจากนี้มีกิจกรรมเสวนาเวทีเอเทรียมเวันอ่านอีกครั้งกับ7วันกับนักเขียนคนดัง โดยมีสำนักพิมพ์ต่างๆทั้งไทยและต่างชาติกว่า400รายนำหนังสือไปออกบูธ9 4 5บูธเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้ออีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวทีกว่า90รายการกิจกรรมในห้องสัมมนา45รายการซึ่งล้วนเป็นรายการที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมงาน ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา15นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเทพรารันราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงราคขันใช้พัฒนาส่วนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรวกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางมุกดาจิราธิวัตรรองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนำคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561 นายเคมทัศน์พลเดชกรรมาการผู้มนการใหญ่บริษัทอสอมทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารพนักงานและศิลปินลูกทุ่งจากคลื่นลูกทุ่งมหานครสถานีวิทยุอสอมท FM95 m h เมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลหวานวันวาน,วาน,วานเพื่อมูลนิธิราชสุดาสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา ในโอกาสนี้นทนิตสีเกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเกียรตยิยศพระราชทานลูกทุ่งมหานครประจำปี2560ด้วย นายวิสุทธิกิติระวีโชตประธานจัดงานวันไลายอ้อนสากลบริการประจำปี2560ซึ่งมศลลายอ้อนสากลภาค310ดีประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อจัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชาประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชาอัธยาศัย นางสวรสเสริมพรวิวัฒน์นายกก่อตั้งสมุรสายรไลออนสยามเซนเทเนียลกรุงเทพภาค310ดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณัรนะีราชาสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิ์เศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกระบังคมทูลเรื่องการจัดเตรียมงานประชุมนานาชาติหัวข้อชุมทางวัฒนธรรมความเชื่อมโยงของภาษาวัฒนธรรมและการศึกษา Cultural Crossroads Interconnectedness of Language Culture and Education ระหว่างวันที่20-21พฤศจิกายน2561ณสถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออก กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสและการเตรียมการเพื่อเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็นบุคคลสําคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์การสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุขและด้านการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสที่จะครบ100ปีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินในพุทธศักราช2566 36. 36. เวลา16ิกา36นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวนงลักษ์เทพหัสดินณอยุธยาข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2561สิริอายุได้64ปีนางสาวนงลักษ์เทพหัสดินณอยุธยาเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2497 บิดาและมารดาชื่อนายจำนงและนางอุทัยวันเทพหัสดินณอยุธยาสําเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลวิชาชีพชั้นสูงจากโรงเรียนนาฏศิลป์และระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษา,าศาสตร์ด้านนาฏศิลป์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในปัจจุบันด้านการทำงานเข้ารับราชการที่แผนกนิฏศิลกองการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ดูได้ถ่ายทอดวิจารความรู้และประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ให้แก่ศิลปินรุ่นน้องมาอย่างต่อเนื่องและร่วมสร้างผลงานการแสดงในบทบาทสำคัญสคัญของตัวละครในเรื่องต่างๆอาทินางละเวงวันลาในเรื่องพระอภัยมณีและพระนางมัตสีในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกจะทําให้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลําดับ โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในปี2557คือนาตาสินศิลปินอาวุโสในปี2ในปีเดียวกันก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากรและข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ นอกจากนี้ขณะมีชีวิตยังเคยถวายงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหน้าตัิสินไทยได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพระรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่เสมออีกด้วย เวลา17นาฬิก16นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายเดวิดเอ็มบิสล่ย์ผู้มยการบริหารโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติและคณะเฝ้าถูลระอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการศิลปรกรรมหลากหลายหลายชีวิต various patterns diversity of life ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี วันนี้เวลา13นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสร็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถถนนราชดำเนินกลางเขตพระนครกรุงเทพมหานาครท่งเปิดพิทักการศิลปรกรรมหลากหลายหลายชีวิต Various Patterns Diversity of Life ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นนิทศก,การศริลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรกของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศน,น,นศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการนำเสนอผลงานศิลปรกรรมในเทคนิคต่างๆที่ได้พัฒนาแบบมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจำนวน239ภาพซึ่งเป็นงานศิลประร่วมสมัยประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ชุดผีเสื้อลวดแขวนชุดผีเสื้อและผลงานอินเทอร์แอคทีชุดผีเสื้อจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลงานจิตรกรมรมฝีพระหัตชุดเสือกลุ่มที่1เสือกับลายเส้นขาวดํากลุ่มที่2อัตลักษณ์ของเสือกลุ่มที่ส,เส,สเสือกับธรรมชาติกลุ่มที่4เสือกับสิ่งแวดล้อมและการจัดวางกลุ่มที่5เสือกับสัญ,ญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มที่6เสือกับจิตนาการสร้างสารรค์และผลงานประติมากรรมเสือได้มีเนื้อหาและเรื่องราวของภาพมาจากธรรมชาติเป็นปฐมบทโดยใช้สื่อสัญ,ญลักษณ์เป็นเรื่องราวของเสือในอริยบทต่างๆ โดยเสือที่ปรากฏในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นั้นเป็นการสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบรม,าร,บร,มาราชชนกนาถราชาที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธพระราชธรรมพระผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนและพื้นแผ่นดินที่ทรงรักภายในงานมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อลายเสือจากภาพวาดฝีพระหัตในอิริยาบถต่างๆซึ่งตานล่างของเสื้อมีพระนามจุลาภร์มหิดลทุกตัว โดยเสื้อยืดจำหน่ายในราคา350บาทและเสื้อโปโลจำหน่ายในราคา450บาทสำหรับรายได้หลักหาค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานถวายสมทบทุนมูลนิธิจุลาพรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาเท่าความเปราะร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ad, ตลอดจนพัฒน,นาชุม <โ frustrating S 3> นชนสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยผ่านโครงการศึกษาอาชีพในพระดําริต่างๆโดยเทศกาลนี้นนนจะจัดแสดงระหว่างวันที่29มีนาคมถึง15พฤษภาคม2561ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา องคมนตรีติดตามเร่งรัฐการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้านายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะ อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปยังสำนักง,งานจุลประธานที่5เภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการนี้ได้ประชุมร่วมกับน,นายวัฒนาพุทธิชาติผูวรร้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายวิทยาจันทร์ฉลองผูวรร้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบ,บพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร กระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครจำนวน6โครงการประกอบด้วยโครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองน้ำชโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีโครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านสมุนทาอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวังคางหูง ในลำห้วยทอนอ,อบ้านดุงจังังวดอุดรธานีโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบอเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานีและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอเภอกุจจับจอุดรธานีโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินง,งานสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรและโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้สําเร็จลุล่วงและบังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเร็ว ในช่วงบ่ายองค์คมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านหนองเจริญหมู่เจ็ดตําบลขอนยุงอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดความจุระดับเก็บกัก6.35ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับน้ำา21.94ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่จุรับประทานในฤด,ดูฝน2,000ไร่ในหน้าแล้ง1,200ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์จำนวน2,200ไร่ครอบคลุม2หมู่บ้านคือบ้านหนองเจริญและบ้านห้วยเชียงตำบลขอนยูงอำเภอกุดจ,จับปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบทำนบดินหัวงานและอยู่ระหว่างการเข้าแผนจะทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) e. โดยจะเริ่มก่อสร้างในช่วงกลางปี2562และเสร็จในปี2565ท้าน้หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกัก,กน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาน้้ำจืดเพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยโดยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบรรเพลงประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง วันนี้ที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศแขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อรับฟังการชี้แจงกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมืองจากนั้นปล่อยแถวแบ่งกําลังออกเป็น5ชุดไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ประกอบด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานคลังน้ํามันถึงสะพานโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาระยะทาง1กิโลเมตร ดยลงเรือขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้น เดินเท้าพัฒนาทําความสะอาดพื้นที่ภายในชุมชนริมคลองขุดลอกท่อระบายน้ําและทําความสะอาดภายในบริเวณวัดดอนเมืองพัฒนาทําความสะอาดตรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาและทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนร่มใสงามพัฒนาอาทิให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพและให้การรักษาเบื้องต้นเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอันเปการสนองพระราชโายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน วันนี้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริบ้านท่าโป,ป่งแดงตะบนผาบ่องอําเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศอนายสืบศัก์เอี่ยมวิจารณผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทำกิจกรรมแนวกันไฟป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่24มีนาคม2561เป็นต้นมาพบว,ว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนเกินค่ามาตรฐาน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจึงควรสวมหน้ากากอนามัยงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้และงดการเผาทุกชนิดตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายน2561 วันนี้ที่บริเวณลำห้วยนาสาตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพลตรีทวัตศรสีสว่างผู้มัชาการมณฑลทนหารบกที่38เป็นประธานเปิดโครงการนาสาร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิต ซึ่งนับเป็นฝ่ายแห่งแรกของเผ่เวียงสาโดยมีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสขาขากองทัพภาคที่3ชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทนหารบกที่38มสิบแปดเนงาันทั้งภาครัฐพระเอกชนพลเมืองอาสาประชารัฐและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจแปรร่วมกันสร้างฝ่ายและปล่อยปลาจำนวนเจ็ดพันตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทั้งนี้ลำห้วยนาสาเป็นลำน้ำสายหนึ่งที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน แต่ปัจจุบันมีความตื้นเขินเมื่อถึงช่วงเวลาน้ําหลากน้ําจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกรษตรของราษฎรทําให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากราษฎรและหน่วยราชการในพื้นที่จึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยการสร้างฝายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ําให้ชุมชนไว้ใช้ในการเกรษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศอันเป็นการสนองพระราช,ชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทําให้เกิดความรักความสามัคคีนในชุมชนและเกิดความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยง,งานทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ